วันนี้ก็มาพบกับหยกอริสราตาขาวกับรายการ High School ซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนพิบูลย์มังสาหารทางโรงเรียนพิบูลย์มังสาหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในวันงดสูบบุหรี่โลกจึงได้มีการจัดกิจกรรมการเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลกขึ้นซึ่งได้มีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4เป็นตัวแทนในการเดินขบวนในวันนี้ค่ะซึ่งวันงดสูบบุหรี่โลกจะตรงกับวันที่31พฤษภาคมของทุกๆปีคำขวัญประจำวันงดสูบบุหรี่โลกในปีพุทธศักราช2560บุหรี่ภัยคุกคามต่อสังคมค่ะคุณรู้สึกยังไงคะกับการที่ได้มีส่วนร่วมในการเดินรณรงค์ในครั้งนี้ค่ะก็วันนี้ก็มีความโชคดีอย่างหนึ่งของระดับชั้นม.4นะคะที่ทุกคนได้มาร่วมมือการทำของรณรงค์ในวันนี้นะคะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เราเยาวชนอย่างพวกเราได้มาทำอะไรแบบนี้ให้ผู้ใหญ่ได้เห็นนะคะว่าบุหรี่มันดีหรือไม่ดียังไงอะค่ะค่ะอยากฝากอะไรกับเพื่อนๆไหมคะว่าทำยังไงเราถึงจะแบบก็อยากฝากถึงเพื่อนๆที่ติดยาหรือติดบุหรี่หรือติดอะไรต่างๆนะคะเราเป็นเยาวชนค่ะเราต้องตั้งใจเรียนแล้วก็เราต้องเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็ทำให้พ่อแม่ภูมิใจค่ะค่ะขอบคุณค่ะThank you.
ีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณครูชิสนุพันธาสมบูรณ์นะคะคุณครูรองหัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะคุณครูคะจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คืออะไรคะครับสำหรับวันที่31พฤษภาคมนะครับของทุกปีก็เป็นวันรณรงค์นะครับต่อต้านการสูบบุหรี่นะครับโลกก็เพื่อให้ประชาชนชาวพิบูลบางสาหารนะครับได้เห็นถึงความสำคัญนะครับของวันนี้แล้วก็ทำอย่างไรจะได้งดนะครับการสูบบุหรี่เพราะว่ามันเป็นอันตรายนะครับต่อร่างกายของตนเองรวมทั้งคนรอบข้างนะครับซึ่งสารในบุหรี่นั้นไม่ว่าจะเป็นอันตรายไม่ว่าจะเป็นก่อให้เกิดมะเร็งนะครับมะเร็งปอดพวกนี้นะครับผมค่ะคุณครูอยากจะฝากอะไรถึงนักเรียนหรือว่าประชาชนทั่วไปไหมคะที่คิดที่จะลองสูบหรือว่ายังสูบอยู่อย่างเงี้ยค่ะครับก็อยากให้นักเรียนนะครับได้ตระหนักนะครับถึงพิษภัยนะครับของบุหรี่ซึ่งเป็นอันตรายนะครับต่อผู้ที่ได้ทดลองหรือควันของมันนะครับก็เป็นอันตรายต่อผู้อยู่รอบข้างซึ่งถ้าได้ลองลงไปแล้วนะครับก็จะเกิดผลเสียไม่ว่าจะเป็นด้านเสียเงินนะครับเสียเวลาแล้วก็เป็นอันตรายนะครับต่อสุขภาพของนักเรียนเองนะครับก็อยากให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญนะครับของวันที่31นะครับพฤษภาคมนะครับทุกปีครับค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณครูชิสนุพันธ์มากๆเลยนะคะ